สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยเรื่อยเปื่อยนะครับผมในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่4แล้วครับผมหลังจากที่เราได้คุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการบิน UFO และมนุษย์ต่างดาวผ่านพ้นไปแล้ว3คลิปซ้อนนะครับในวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนหัวข้อคุยกันบ้างนะครับท่าน ขออภัยครับผู้ชมอาจจะทุกท่านนะผมว่าทุกท่านคงเคยนอนหลับแล้วฝันไปเหมือนกันทุกคนใช่ไหมครับแต่สำหรับตัวผมแล้วผมมีคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่องความฝันเนี่ยอยู่ข้อหนึ่งครับไม่ทราบว่าคนอื่นๆจะเป็นเหมือนผมไหมคือเท่าที่ผมสังเกตมาตั้งแต่รู้จักความฝันเนี่ยทำไมในความฝันเรามาถึงไม่เป็นสีเหมือนในโลกของความเป็นจริงนะครับเนาะเออมันก็น่าแปลกมันจะออกเป็นสีคล้ายๆสีขาวดำนะเนาะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะไปค้นหาคำตอบได้จากที่ไหนนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดพอจะทราบก็ช่วยกรุณาบอกนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งครับเอาละครับมาเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันที่ผมจะมาเล่าขานสู่กันฟังได้แล้วครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหรอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับความฝันซึ่งทุกคนก็มีกันหมดทุกคนทั่วโลกเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมอยากจะชี้แจงก่อนว่าตั้งแต่ผมจำความได้เนี่ยผมฝันแล้วก็ฝันผมมันออกจากไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาครับผมก็เลยอยากทราบว่าจะมีใครไหมที่ชอบฝันเหมือนผมในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับความฝันนี้ผมก็จะแบ่งออกเป็นคลิปๆไปนะครับมีประมาณสัก 3-4 คลิปนี่เห็นจะได้นะครับไม่รู้ละก็เล่ามันจนกว่าจะไม่มีอะไรจะเล่าเนาะคือย้อนกลับมาเข้าเรื่องกันใหม่นะครับตรงที่ว่าความฝันของผมไม่เหมือนคนอื่นเขาก็คือผมมักจะฝันอะไรแบบซ้ำๆแนวเดิมๆหรือไม่ก็ฝันคนละเรื่องแต่ว่าเป็นไปในเดียวกันอะไรประมาณนี้ผมเคยเอาเรื่องความฝันของผมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังมันก็บอกว่าถ้ามึงไม่เออร์เลอร์ก็คงจะไปหมดแล้วสมองเพื่อนผมมันชอบพูดอย่างนี้นะครับเรื่องแรกเลยครับที่ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ในความฝันยามที่เราหลับเรานอนนะครับนั่นก็คือเรื่องเดี๋ยวต้องถามท่านผู้ชมก่อนว่าท่านผู้ชมเคยเห็นแสงไฟที่เขาส่องขึ้นไปบนฟ้าเวลากลางคืนที่พวกผับพวกเทคเขาชอบใช้กันไหมครับที่มันจะเป็นลำแสงไฟแล้วสาดขึ้นไปประครบเมฆมันก็จะเป็นกลมๆครับวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนฟ้าผมอ่ะเคยเห็นไอ้เจ้าแสงที่ว่าเนี้ยมาตั้งแต่สมัยผมอายุ 7-8 ขวบนั่นแล้วครับโอ้ถ้าสมมติว่าเพื่อนผมไม่ได้ยินคลิปนี้เข้ามันจะโผงขึ้นมาทันทีเลยว่าเวอร์ไปแล้วมึงไอ้มงบ้านมึงน่ะอยู่กลางดงกลางดอยนั่นจะเอาไฟแบบนั้นที่ไหนมาให้เห็นตอนอายุ 7-8 ขวบอันนี้เป็นสิ่งที่ผมยืนยันนะครับว่าผมเห็นมาแล้วแต่เห็นผ่านความฝันของผมเองครับผมมาเห็นของจริงก็ต่อเมื่ออายุได้21ปีตอนเริ่มชีวิตการทำงานที่เชียงใหม่นะครับเอาละครับคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังจริงละออกทะเลไปไกลแล้วเนี่ย คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าแรกเริ่มของความฝันน่ะผมก็จะเห็นไอ้แสงไฟที่ว่านี่แหละมันก็วิ่งไปวิ่งมาบนท้องฟ้านั่นแหละครับ
พอจ้องมองไปสักพักมันจะกลายเป็นจานบินอ่ะวกมาเรื่องจานบินที่จะได้มันไม่เกี่ยวกันนะครับต้องแบ่งแยกไว้ก่อนหลังจากที่เห็นเป็นรูปร่างจานบินแล้วทีนี้พวกจานบินเหล่านั้นอ่ะมันก็จะบินลงมาไล่จับมนุษย์ไปนะครับผมเองก็ส่วนมากก็จะวิ่งหนีแล้วคู่ของผมที่วิ่งหนีด้วยกันในความฝันน่ะก็จะเป็นน้องสาวของผมเองนั่นแหละครับวิ่งหนีกันหัวซุกหัวซุนเลยพยายามจะตื่นก็ตื่นไม่ได้อันนี้ผมฝันแบบเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กจนถึงอายุเกือบจะ40นะครับมันถึงหายไปแล้วก็ฝันบ่อยมากแต่ว่าโลเคชั่นของความฝันมันอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับเป็นสถานที่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับไม่จำกัดเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ใช่ว่าซ้ำอยู่เกี่ยวกับอันเดิมๆนะครับครับวันนี้ก็ใช้เวลามาเยอะพอสมควรเลยเพราะว่านอกเรื่องไปเยอะถ้าก็ฝากไว้นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีความฝันแบบเนี้ยก็ลองมาเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนความรู้ความนึกคิดกันก็ได้นะครับผมยินดีรับฟังทุกเรื่องราวเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม